ทำยังไงให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยคุ้มกับเวลาคุ้มกับเวลาแล้วก็กับเงินที่เขาเสียนะสิ่งที่เขาได้เนี่ยคุ้มค่าเขาก็จะบอกปากต่อปากเลยนั่นคือนโยบายหรือว่าลูกค้าไม่ใช่เสียเวลามาอย่างเดียวคือเสียทั้งเงินนะสิ่งที่กลับไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าแต่ตอนนี้ CNN เนี่ยลงให้เฮลแลนด์นี่ว่าเป็น1ใน15แห่งของโลกที่สร้างความสุขให้คนมากที่สุดด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการตอบแทนลูกค้าอย่างคุ้มค่าให้สมกับการสละเวลามาใช้บริการนวดและสปาที่เฮลแลนด์ดินแดนแห่งสุขภาพและการผ่อนคลายจึงพยายามสร้างมาตรฐานและพัฒนาจนชื่อเสียงของเฮลแลนด์มิได้เป็นเพียงแค่การผ่อนคลายเท่านั้นแต่ยังกำลังเป็นดินแดนสุขภาพอย่างครบวงจรโดยได้รับการตีพิมพ์จาก CNN ว่าเป็น1ใน15แห่งของโลกที่สร้างความสุขให้กับคนมากที่สุดล่าสุดได้เปิดตัวโรงแรมเฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาสไตล์โคโลเนียนบนพื้นที่ติดกันกับเฮลแลนด์สปาแอนด์มาสาจสาขาที่10ติดถนนพัทยาสุขุมวิทอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยนอกจากห้องพักแล้วก็ยังมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่มีห้องอาหารที่จัดพื้นที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซให้บริการอาหารเครื่องดื่มและเค้กหลากรสจากฝีมือเชฟระดับประเทศนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดการให้บริการหวังสร้างความครบวงจรและเป็นอีกทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางไปพักที่อื่นเราก็มีที่ด้านหลังทั้งหมดจะมารวมกันเนี่ยมีที่ประมาณสัก9ไร่กว่านะฮะเราก็อยากจะเปิดสถานที่หนึ่งเนี่ยโอเคมาพักมาใช้บริการที่เฮลแลนด์เราก็อยากจะมีโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะที่มีคุณภาพสำหรับคนที่มาใช้บริการที่เฮลแลนด์การจะวางตำแหน่งของพื้นที่ใดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาตินั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งความสวยงามของสถานที่ค่าใช้จ่ายบริการการอำนวยความสะดวกซึ่งพัทยามีสิ่งเหล่านี้ครบครันรวมถึงการเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาของภาครัฐก็จะยังทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป